สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเจอกับเกม Sakura School Simulator วันนี้เราจะพาแฟนของเรานั่นเองไปที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์แหละใช่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มันจะมีอาหารให้กินด้วยนะซึ่งฟาร์มนี้ก็อยู่แถวๆนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะไปถูกหรือเปล่ามันยังหลงๆลืมๆอยู่เพราะเคยเห็นอันนี้ตั้งแต่คลิปไหนแล้วไม่รู้มันยังจำไม่ได้เลยโอเคขับไปตรงนี้ก่อนละมั้งแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดิครั้งนี้ผิดทางเห็นฝั่งนั้นแม่ตัวอยู่ตรงนั้นแสดงว่าเรามาผิดทางต้องถอยกลับไปอีกโอ้ยเสียเวลามากเลยถอยรถก่อนอึ๊บอึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วขับตรงไปแล้วมันไปทางไหนอะทางนี้เหรอไม่ดิทางนี้มันไม่มีทางเข้านี่ไม่มีทางออกไปจากตรงนี้นี่อ๋อหรือว่าไปฝั่งนั้นอะเฮ้ยอาจจะใช่โอเคเดี๋ยวเราขับวนๆไปนี่ไงนั่นแหละแล้วเราขับไปทางนี้แล้วเราก็ขับขึ้นไปด้วยความระมัดระวังไม่ต้องบอกมันระมัดระวังก็ได้มันไม่น่าจะระมัดระวังได้แล้วอ่ะเพราะมันติดตลอดเลยอ่ะนี่ขับขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวปุ๊บโอเครับรื่นนะตอนนี้กับเลี้ยวไปแล้วเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆฝั่งพวกนี้มันจะเป็นฟาร์มหมูฟาร์มที่เห็นนะข้างในอ่ะลองเข้าไปดูมันมีหมูมีไก่มีวัวมีตัวอะไรกันแพะมีแพะแล้วก็น่าจะมีแค่นี้แหละโอเคเราลงจากรถแล้วเราก็อุ้มผู้สาวไปเลยเดี๋ยวเราจะมากินตรงนี้นมมันกินได้ไหมลองปล่อยคนก่อนสินมกินไม่ได้หรออาจใช่อาจจะกินไม่ได้เราก็มานั่งตรงนี้เราจะซื้อชุดใหญ่ไฟกระพริบเอาที่แพงที่สุดอันนี้แพงสุดเหรอไม่ดิเรารอดูหนึ่งว่าจะมีอื่นไหมทำไมผู้สาวเรากินแค่นั้นล่ะเราต้องหาของดีๆให้ผู้สาวลองกินสิเดี๋ยวเราซื้อวางไว้ตรงนี้โอเคเราให้เรามานั่งตรงนี้เราก็ซื้อของวางไว้แล้วให้ผู้สาวไปนั่งผู้สาวไม่นั่งนั่นเดี๋ยวเรากลับมาที่เดิมนั่งตรงนี้โอเคแล้วก็ให้ผู้สาวนั่งเอ้าทำไมผู้สาวไม่เอ้ามันไม่สาวมากินของที่เราซื้อให้เหรอพาร์ทที่แล้วยังกินของที่เราซื้อให้อยู่เลยนะทำไมครั้งนี้ไม่กินแล้วอ่ะอ๋อเซ็งเลยไม่เป็นไรเราออกมาก่อนออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินคุยกับผู้สาวก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินเราเสียได้ของอ่ะโอ้ผู้สาวก็ซื้อของมากินอีกโอ้ยเซ็งไม่เป็นไรเรากินให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้สาวเลยนี่ยังเทพก็ไม่รู้ว่าเทพอะไรหรอกแต่ว่าเราจะให้เอ้าไม่ตามมาหรองั้นเดี๋ยวเราไปจุดกองไฟก่อนกองไฟนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังไม่งั้นมันจะล้มนั่นเองเดี๋ยวเราไปจุดกองนี้แหละโอเคจะเอากดก็เอาสวยละไม่รู้ผมไม่เห็นครับผมไม่รู้ผมไม่เห็นเดี๋ยวนี่ช่างมันเดี๋ยวเราไปจุดกองอื่นเราต้องระมัดระวังกดเพิ่มกดดับเบิลน่ะโอ้ยโอเคได้ละก็จะจุดกองนี้ฟึบไปตรงนี้มีอะไรไหมข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพาคุณผู้หญิงที่กินยังไม่เสร็จเลยคุณผู้หญิงครับนั่งตรงนี้นั่งข้างๆคุณผู้หญิงไม่มากินไอศครีมไปก่อนก็ได้คุณผู้หญิงไม่สนใจเราเลยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่แล้วขนาดเราเดินเข้าไปใกล้ยังไม่สนใจเลยเราขอจุ๊บสักนิดนึงแล้วกันจุ๊บเราก็ให้จับมือไม่ใช่ดิเราต้องอุ้มคุณผู้หญิงมาแล้วเราจะพาเข้าไปทางนี้ไม่มีทางเข้าอ๋อตรงนี้ไฟลุกเรื่องเหมือนจะเผาเขาอะไม่ใช่เหมือนจะเผาเหมือนจะเผาโรงงานไม่ใช่เหมือนจะต้องเหมือนไม่เผาจริงๆแล้วเราดูหมูอุ้มได้ไหมอะลองอุ้มสิแครี่ไม่ได้อะทำไมอุ้มหมูไม่ได้อะให้อาหารกินก็ไม่ได้วิ่งทำไมอะอะไรเนี่ยอุ้มไม่ได้จริงๆอะไม่ได้แต่แมวที่บ้านกับหมายังอุ้มได้เลยนะทำไมนี่อุ้มไม่ได้ตัวใหญ่กันไปหรอลองไปดูตัวเล็กหน่อยสิแล้วเราอุ้มตัวเล็กอันนี้ก็ไม่ได้ทำไมอะโอ้เสียดายอุ้มไม่ได้ตัวเนี้ยตัวมันกลางอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้ก็คอกหมูแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคอกต่อไปคือคอกวัวโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูคอกวัวดีกว่า
ก็กลัวเจ้าวัวดีเจ้าวัวนี่อะไรนี่วัวอุ้มวัวได้ไหมไม่ได้อะทำไมอุ้มวัวไม่ได้ไงวะอยากอุ้มวัวมากเลยนี่งั้นครอบครัวก็ให้ดูประมาณนี้ก็เหมือนครอบหมูแหละเดี๋ยวเราลองเข้าไปในน้ำเล่นน้ำวัวเล่นน้ำวัวจะละตัวปานี้แหละออกดีกว่าออกดีกว่าเดี๋ยวเธอทำให้ฉันติดนะติดอะไรเลยคะติดตัวเธอนั่นแหละหวานไม่ฟิวเฮ้ยมีไก่มีไก่ลองอุ้มตรงนี้มันก็อุ้มไม่ได้อยู่ดีอ่ะงั้นเราไปหาไก่ดีกว่าปัก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 อุ้มไม่ได้อ่ะลองดูแพ้ดิอุ้มเอ้าวิ่งหนีแพ้วิ่งหนีเชิญมันเราไปดูตัวนี้ไม่เห็นกลัวเลยมันไม่เห็นวิ่งหนีเลยเฮ้ยทำมาเป็นเราดูเรามานั่งตรงนี้นั่งอุ้ยนั่งสวีทหวานวิวข้างหลังคืออะไรลองไปข้างหลังโอ้ไม่มีอะไรเลยหรอเออจริงไม่มีอะไรเลยข้างไหนโอ้งั้นเป็นอย่างนี้ทุกอันเลยโอ้ติดสีชมพูวับมาเชียวโอ้งั้นก็เซ็งเลยดิมีแค่นี้เองอะจะให้เราทำไงอะตรงนี้มีหญ้าของพวกสัตว์ที่เขาให้กินกันหรอมะเซ็งเลยไปไหนดีไปดูฝั่งนู้นไหมไม่ดูข้างนอกดีกว่าน่าจะมีของเยอะวันนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราออกข้างนอกไปแล้วก็ไปขับรถเหมือนเดิมรอคุณผู้หญิงมาสิคุณผู้หญิงออกมาด้วยสิโอเคเราได้ว้ามาที่ต่อไปนอกจากที่เดียวแล้วมันไม่มีอะไรให้เลยแล้วอ่ะมันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องชั้นล่างสุดก่อนห้องข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากมันก็มีแค่ที่อาบน้ำอาบน้ำอย่างดีเราจะยืนติดฉันทำไมเนี่ยฮะเรามานั่งนี่หน่อยสินั่งกินอะไรดีกินกาแฟแล้วกันอู้ดื่มชุบอร่อยจริงๆนี่เราไปขึ้นเตียงดูหน่อยดิเห็นเขาบอกว่าเตียงนี้หมุนได้โอ้เลเวลอัพขึ้นได้ด้วยนี่เป็นไงล่ะฮะไม่เราจะไม่นอนเราจะรอเปิดสวิตช์ทำไมแบบนี้เราเปิดสวิตช์ไม่ได้หรอเราต้องกะจังหวะดีๆดิน่าจะใช่ฮึบไม่โดนอ่ะจึ๊บโอเคเพิ่มเลเวลสองสามผู้หญิงก็ได้หน้าจิบอยู่เอ้ยไม่ใช่หน้าจิบดีเป็นนั่งจิบนี่หนูเราจะไปตรงอื่นเลยแล้วกันขึ้นไปดูชั้น 2น่าจะห่างกับชั้น 1หรอมั้งถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ไม่มีอะไรลองขึ้นไปดูเดินติดบันไดอีกเออข้างบนมีอะไรไหมมีลิฟต์ไหมไม่มีอันนี้มีห้องอันนี้เข้าไปดูอ้อเหมือนกันเลยห้องน้ำก็อันนี้เราลองเข้าไปแช่ในนี้ปุ๊บอุ้ยเข้าไม่ได้โอเคเข้าแล้วละอุ๊บสไปจิงเราออกแล้วออกแล้วตรงนี้ก็เตียงเหมือนเดิมเหมือนกันเข้าไปดูชั้น 3ไปดีกว่าดูชั้น 3วิ่งไปเขาบอกขอให้ไม่โดนเลขสีแล้วกันเสียงเราเองน่าจะโดนโอเคเรามาตรงนี้เป็นเตียงสีฟ้านะอะลองนอนโอ้ยสวีทไม่เอาไม่นอนไม่เอาไม่นอนหมุนปุ๊บเลเวลนี้เพิ่มเรื่อยๆเพิ่มมาหมุนวนเลยโอ้โหเซ็งเอาลงก่อนจะได้ไม่เร็วมากฟึบเอาลง slow down แล้วก็เอาลงให้มันเรือให้มันหยุดเลยเอาให้มันหยุดเลยปึ๊บโอเคหยุดละเราออกไปเลยดีกว่าที่เธออย่าพาฉันตกน้ำสิเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างโอ้ยเดินช้าจังลงไปเซ่เตินติดอะไรอีกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะลงไปหาดูที่อื่นแล้วกันจะได้มีเวลาคุยกับคุณผู้ชมอาจจะมีผู้ชมมาชมหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะเดี๋ยวก็ไปตรงนี้เลยแล้วกันสวนสาธารณะสวนสัตว์ตรงไหนเนี่ยแล้วก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้โอเคเราไม่เปิดตอนเป็นตอนคืนนะเปิดเป็นตอนเช้านี่แหละเพราะว่าเปิดตอนคืนที่แกเปิดถ้าไปดูนี่นะสิตรงนี้ไม่มีอะไรให้เล่นเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็คนนี้เห็นหลายภาคแล้วเราไม่ใช่เห็นหลายภาคเห็นหลายครั้งอะไรเงี้ยเรียกมาอันนี้กำลังมาเราจะไปตรงไหนไปซื้อเค้กได้ไหม
เดี๋ยวเราลงมาตรงนี้ก่อนตู้ลุงอื่นก่อนแล้วกลับมาซื้อเค้กก็ไปซื้อเค้กก่อนดิลุงอื่นก่อนแล้วกันดูบ้านหลังเนี้ยเคยมาแล้วไปพังบ้านเขาบ้านหลังที่เห็นมันจะใส่ยาคิดว่าเปิดได้นะพอเขาไปโดนปุ๊บบ้านทลายโดนยิงโดนตามยิงแล้วนั่นอ่ะเพราะฉะนั้นระวังบ้านด้วยนี่เนี่ยน่ากลัวสยองขวัญเราต้องกลับไปละติดฉะนั้นอย่านี่คือคำเตือนไม่งั้นเขาจะโดนไล่ล่าหรือตามนั่นเองนะแล้วเราล่ะไปซื้อเค้กดีกว่าซื้อเค้กเสียงเริ่มเปลี่ยนละทำไงดีโอ้ยต้องไอ้นี่ให้เสียงกลับมาเหมือนเดิมไม่งั้นเดี๋ยวเสียงแหบไปเหมือนผู้ชายแน่เลยเดี๋ยวเสียงจะไม่สวยเอานะต้องแอปไม่แอปมันก็ไม่เหมือนไม่แอปอะเพราะเราเป็นคนไม่แอดเสียงพูดก็พูดปกติเลยไม่ได้ว่าใครนะอย่าดราม่าเดี๋ยวเราจะอุ้มผู้หญิงไปก่อนอุ้มเราได้ทำการซื้อเค้กทั้งหมดแล้วใช่ไหมเราจะพาผู้หญิงไปตรงน้ำดีกว่าข้างบนตรงน้ำจะได้วางผู้หญิงไม่เอาในน้ำไม่เอาในน้ำเอาวางตรงนี้อุ้ยวางไว้เลยเหรอเขาจะให้เค้กไปนี่จะเค้กขอบคุณค่ะอุ้ยเค้กรสอะไรอ่ะว้าวเค้กน่ากินจังความหิว100เลยเหรออันนี้ไม่รู้ว่าดูยังไงนะก็เดาสมมั่วๆไปแล้วกันเราก็ให้เธออีกก้อนนึงนะขอบคุณเราลองกินอันนี้เค้กรูปแหละเอ้าอะไรวะทำไมไม่ให้กินก่อนเดี๋ยวข้างหลังเมื่อกี้เห็นไหมคนเดินไปเอ้ามันอยู่ทางนี้เอ้าไม่เห็นอีกเลยว่าโอ้เซ็คเราก็นี่ละไปตรงนู้นเจ๊ทำอะไรในน้ำนี่ไงเมื่อกี้ที่บอกเจ๊ดูสภาพเจ๊เดินติด เดี๋ยวเราสวัสดีเจ๊หน่อยสวัสดีจ้ะเจ๊ก็ไม่เป็นไรเลยนะเราก็จะงั้นก็สวัสดีก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย